คุณผู้ชมครับวันนี้จันยิ่งศักดิ์จะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวอบธัญพืชคำว่าข้าวก็ต้องเริ่มต้นวันนี้จะแนะนำเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนและที่สำคัญก็หุงขึ้นหม้อนะคุณผู้ชมหุงก็ได้ทำข้าวผัดก็ได้ทำข้าวต้มก็ได้ทำโจ๊กก็ได้วันนี้ก็จะหุงข้าวให้คุณผู้ชมดูว่ามันหุงง่ายๆนะคุณผู้ชมนะหลักการหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมใส่ข้าวไป200กรัมน้ำ400นั่นหมายความว่าน้ำใส่เป็น2เท่าของข้าวนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วว่าข้าวสุกมันน่ารับประทานและหุงขึ้นหม้อนุ่มๆครับข้าวของเราหุงสุกแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยดูสิเห็นไหมตายน่ารับประทานมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิข้าวนะร้อนละอุแล้วก็นุ่มๆวิธีการทำข้าวอบธัญพืชตำรับนี้ของเรามันไม่เหมือนคนอื่นข้าวแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่ฝาอบหรือไปใส่เตาไมโครเวฟเมื่อถึงเวลาจะรับประทานนี่คือขั้นตอนในการเตรียมอยากทำให้ข้าวของเรามีความหอมกรุ่นใส่นิดนึงนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% อ้าวไม่มีใครเชื่อนะว่าหุงข้าวเสร็จแล้วนุ่มละมุนใส่ไปสักนิดนึงนะคุณผู้ชมนะพอแฉะๆเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสชาติแบบกะทิสดเนี่ยพอใส่ลงไปเสร็จข้าวเราก็จะมีกะทินิดๆเห็นไหมคุณผู้ชมจะดูมีความน่ารับประทานมากขึ้นละหวานนิดเดียวได้ไหมนิดเดียวอย่าว่ากันน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงแทบจะใส่แบบหยด2หยดก็อดไม่ได้นิดเดียวขอคุณผู้ชมไม่ได้ใส่แบบเอาเป็นเอาตายมันต้องมีนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็คลุกพอเข้ากันมีมันๆหวานๆเค็มอุ๊ยเค็มนี่สิน่ากลัวถ้าหากเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้ต้องแนะนำเลยคุณผู้ชมว่าต้องใช้อย่างนี้แล้วล่ะขวดนี้นะคุณผู้ชมอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมเห็นไหมคุณผู้ชมมันดีอย่างนี้นี่เองเคยใช้น้ำปลาใส่ขนาดไหนก็ใส่เท่าเดิมแต่อันนี้มันเค็มน้อยกว่าเดิมและที่สำคัญมันปลอดภัยครับปรุงรสชาติได้ที่เราก็จะใส่เผ็ดหอมแช่น้ำหั่นเป็นชิ้นๆถั่วลิสงล้างสะอาดจัดการต้มพอสุกธัญพืชเยอะชะคุณผู้ชมลูกเดือยอุตายทุกอย่างก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแครอทแปะกล้วยถั่วแดงแทบจะไม่เห็นข้าวแล้วคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเห็นไหมหอมกลิ่นน้ำมันงาสักนิดหนึ่งน้ำมันงาก็มีประโยชน์นะพริกไทยป่นพอใส่2อย่างเสร็จก็เรียกว่าแทบจะครบละเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าประกอบร่างจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะเตรียมมาตรงนี้ชามที่เราจะใช้เราก็เตรียมมาเลยถ้วยนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเราจะแช่เย็นได้จะแช่ช่องแช่แข็งสัก3วัน3คืนเวลาจะรับประทานค่อยนำออกมาอุ่นเราก็จะตักข้าวเนี่ยที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในถ้วยเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่ามีธัญพืชมันอิ่มง่ายมันจุกเร็วนะคุณผู้ชมใส่แค่นี้ขอใส่แค่นี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วยังไม่พอเพื่อความสวยงามอุ๊ยภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนี่ๆๆคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณเชียงเนี้ยจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าได้เอาไปทอดอย่าได้เอาไปทำอะไรนะตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเอาคุณเชียงเนี้ยใส่ลงไปต้มประมาณสัก 25-30 นาทีไฟกลางๆต้มไปเรื่อยๆไม่เละคุณผู้ชมคุณเชียงเนี้ยหมูเยอะมันน้อยควรจะนำไปต้มหรือนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เวลารับประทานก็เอามาหั่นไปผัดผักไปทำกับข้าวทำอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะจัดการเอากุนเชียงมาเรียงไว้ในหม้อนี้ถ้วยเนาะให้สัก4ชิ้นเอากองไว้คุณผู้ชมแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแดงสัก 2-3 เม็ดถั่วลิสงเอามาใส่หน่อยๆโกยๆไว้ให้มันดูสวยงามแต่งหน้าคุณผู้ชมแปะกล้วยนี่ต้องใส่เลยนะมันเป็นความรู้สึกว่าเขาบอกกินแปะกล้วยแล้วสมองดีกลัวฉลาดน้อยใส่เยอะเลยลูกเดือยมุม1ขาวๆก่อนที่จะปิดฝา
งาขาวคั่วสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปิดฝาประเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้าวอบธัญพืชเวลาอุ่นเสิร์ฟนั้นทำยังไงนะครับจัดการอุ่นซะคุณผู้ชมตั้งไฟให้ร้อนและภาชนะที่ใช้ถ้วยกระเบื้องทนความร้อนคุณผู้ชมครับอย่าพยายามใช้เป็นโลหะเพราะเดี๋ยวพลาดท่าลืมไปหยิบไปใส่ในเตาไมโครเวฟจะลำบากนะคุณผู้ชมเปิดนะคุณผู้ชมแต่งหน้าด้วยผักชีสักช่อหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวอบธัญพืชอะไรกันแน่ดูเธอป่วยบ่อยบ่อยเขาบอกเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนอาจารย์นี่สอบว่าเขาเป็นโรคประสาทนะทำไมอาการกรดไหลย้อนถึงเขาพายเขาเป็นนู่นเป็นนี่ตกลงมันจริงเหรอคะช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KDCare คุณผู้ชมคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ครอบครัวจะมีความสุขที่สุดร่วมกันก็คือช่วงเวลารับประทานอาหารด้วยกันวันนี้มีข้อความนะคะคุณผู้ชมคะส่งมาที่ไลน์ @kdcare ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะทุกวันหยุดลูกๆจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่บ้านค่ะแล้วก็ชอบให้แม่ทำต้มยำโป๊ะแตกลูกเขยจะเรียกร้องให้ปรุงแซ่บแต่ว่าลูกเขยมีโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะตัวแม่เองก็เป็นห่วงสุขภาพเขาอยากให้อยู่กับหลานนานๆจึงมาขอคำแนะนำอาจารย์ค่ะมีต้มยำที่ดีต่อสุขภาพและยังคงความจัดจ้านไหมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูต้มยำที่ไม่ทำลายสุขภาพแถมยังคงรสชาติจัดจ้านนะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคบิแคร์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปชมเลยค่ะวิธีทำต้มยำโป๊ะแตกเทน้ำซุปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงข่าตะไคร้และใบมะกรูดพอเดือดใส่ปลากระพงหั่นชิ้นพอคำหอยแมลงภู่กุ้งสดและปลาหมึกบ้างตารางต้มต่อพอสุกใส่เห็ดฟางใบกะเพราและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟเตรียมไว้ใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยพริกขี้หนูแดงบุบพริกขี้หนูแห้งทอดบุบและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ต้มยำโป๊ะแตกที่เตรียมไว้ลงไปพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำต้มยำโป๊ะแตกโดยปกติเมนูต้มยำเป็นเมนูที่มีรสจัดนิยมใส่เกลือปริมาณสูงอีกทั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดเกลือออกเพิ่มสมุนไพรเป็น2เท่าและปรุงรสด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์เติมมะนาวเท่าเดิมแค่นี้คุณก็จะได้รับประทานต้มยำโป๊ะแตกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพแล้วเลยค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 3,000 มิลลิกรัมแต่ต้มยำโป๊ะแตกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,200 มิลลิกรัมลดลงถึง 1,800 มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60%อร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% แล้วก็ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้แล้วก็ส่งมาได้เลยคุณผู้ชมครับที่เพจ Kdcare Products หรือที่ไลน์ @kdcare นะครับตำรับใดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบมาทำในรายการแล้วก็จะมอบให้ทันทีเลยนะครับผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์กระเช้านี้ส่งให้ถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ Kdcare Products และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้